รัฐบาลจะเป็นยังไงต่อไปรัฐบาลด้วยมั่นคงนะไม่เป็นไรนะยืนยันในความมั่นคงส่วนจะอยู่ยาวหรือกี่ปีนี่ก็ยังไม่รู้แล้วแต่สถานการณ์หรือไงก็อยู่ยาวอ่ะนะไม่มีอะไรทางพรรคร่วมเองเมื่อวานได้พูดคุยกันมีอะไรไม่ได้คุยอะไรก็กินข้าวไปเฉยไอ้คุณจุรินทร์ได้รับหมากไหมคะว่าประชาธิปัตย์จะไปในทางเดียวกันหมดไม่มีใครแบบโหวตส่วนมติอีกหรือว่าเป็นสิทธิส่วนตัวเมื่อคืนได้คุยไปถามเขาไม่เมื่อคืนลุงป้อมได้คุยกับไม่คุยวันนี้ประชุมสภามั่นใจว่าจะไม่ร่มถ้าร่มก็จะมายืนอยู่นี่ไงเลยท่านข่าวแต่เมื่อวานนี้ก่อนทานข้าวเห็นเขาบอกการหาดีมิตติ้งกันรอบตรงนี้ได้ประชุมเป็นไม่มีไม่มีเรามิตติ้งมิตเติ้งก็คือก่อนทานข้าวการคุยนอกรอบไม่มีคุยกันในรอบกันละนอกรอบเป็นไงก็คือก่อนทานข้าวมีการพูดคุยไม่มีท่านนายกได้พูดอะไรในการกินข้าวหรือเปล่าไม่มีไม่มีการพูดกับพรรคร่วมไม่มีไม่ได้พูดได้พูดเลยแค่ไปกินข้าวก็ไปกินข้าวแล้วก็เป็นนายกก็เรือไปตามโต๊ะต่างๆนั่นเอาความโต๊ะก็ไม่เยอะอะไรแฮปปี้ไม่มีแต่เราไม่มีชื่นใจเนี่ยท่านนายกบอกว่าอยู่ได้เพราะว่าสามปอบุรพาพยัครัฐบาลชุดนี้แฮปปี้คือท่านนายกยังมีความสามารถมีทั้งพี่ป้อมและพี่ป้อมยกชื่นชมคอยสนับสนุนประชาชนให้รัฐบาลขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ก็ต้องไปถามนายกมีคือเขามันก็ยิ่งไปตอกย้ำคำพูดที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ยังคงมีสามปอในการ